น้อยใจเสมอเวลามีคนถามว่าเรียนหนังสือแค่ไหนจบป.0ค่ะคือไม่ได้เรียนเลยแล้วพอมีลูกห่วงจริงๆว่าจะลำบากเหมือนแม่มีคนมาชวนทำกิฟฟาลีนทีแรกก็คิดว่าทำไม่ได้หรอกเราไม่รู้หนังสือเราจะไปชวนใครแต่พอทำจริงๆกิฟฟาลีนคืองานที่อาศัยแค่ความเข้าใจและความพยายามวันนี้บอกกับลูกว่าแม่มีพร้อมทุกอย่างแล้วนะสำหรับอนาคตที่สวยงามของลูก